ผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมอ่ะที่พอแต่งงานกับคุณทรงคืนแรกแล้วเสียก็ตายเลยอ่ะใช่สงสารซ้อเนาะเฮ้ยไม่น่ามาซวยอย่างนี้เลยป้าเกียวทำอะไรอะคะกลิ่นหอมหอมข้าวต้มทรงเครื่องเหรอคะน่ากินจังเลยอะอันนี้ของซ้อหงของคุณไปตักเองเห็นยศเล่าว่าป้าเกียวเนี่ยเป็นญาติห่างๆของม้าแล้วก็มาด้วยกันจากเมืองจีนตั้งแต่เด็กเลยเหรอคะต่อไปเนี่ยถ้าป้าเกียวอยากให้พิมพ์ช่วยทำอะไรบอกพิมพ์ได้เลยนะคะอ๋อแล้วก็พิมพ์พอทำพวกข้าวได้บ้างแต่อาหารจีนอย่างที่ป้าเกียวทำเนี่ยไม่เป็นเลยค่ะป้าเกียวสอนพิมพ์ได้นะคะอะไรคะพูดด้วยก็ไม่ยอมพูดหิวเหมือนกันนะเนี่ยว้านี่ช่างไร้มารยาทจริงๆเลยนะค่ะม้านี่คงไม่มีใครสั่งใครสอนให้มีมารยาทนะสิพิมพ์แค่กินข้าวอะค่ะก็พิมพ์หิวหรือว่านี้พิมพ์กินไม่ได้ค่ะนี่อย่ามาย้อนฉันนะหล่อนไม่รู้บ้างหรือยังไงฮะว่าหน้าที่ลูกสะใภ้ต้องทำอะไรผู้ใหญ่ยังไม่ทันหย่อนก้นได้นั่งกินข้าวหล่อนก็มาสวาปามกินก่อนเขาได้ยังไงพิมพ์ไม่ทราบจริงๆค่ะม้าพิมพ์แค่ชิมอะอย่าคิดนะว่าฉันไม่ให้ทำงานนอกบ้านแล้วจะมาขี้เกียจนั่งกินนอนกินสูบเลือดสูบเนื้อลูกชายฉันได้อย่างนั้นเหรอม้าพิมพ์ไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะพิมพ์ขอโทษค่ะพิมพ์ไม่รู้เรื่องธรรมเนียมอะไรเลยอะแต่พิมพ์พร้อมเรียนรู้นะคะม้าแล้วถ้าม้าอยากมีอะไรให้พิมพ์ทำอะสั่งพิมพ์ได้เลยค่ะเกียวเดี๋ยวยกอาหารชุดใหม่ให้ฉันที่หน้าบ้านด้วยสองแต่ใครจะรู้ว่าต้องทำอย่างไรเพื่อนำทางรักให้ได้ยังหวังเชื่อในเวทมนต์หรือเชื่อเหตุผลก็เจ็บใจเหมือนกันต่อให้ปาฏิหาริย์สุดท้ายเราต้องเลิกราก็คงเหลือเพียง